ดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ลุงลาบก็จะมาทำลูกประคบห่อลูกประคบสมุนไพรนะครับผมจะมีผ้านะครับผมมีผ้าตัดเป็นผืนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมนะฮะก็ประมาณสัก45 เซนติเมตรนะครับผมนะเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับผมก็ลูกประคบก็จะใช้ผ้าสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นผ้าที่ตัดไว้เตรียมไว้จะเอามัดเป็นเชือกนะครับผมปกติก็จะใช้เป็นเชือกนะครับผมนะเป็นเชือกเป็นได้นะครับเช่นตัวนิดนึงเอาก้านทูบประมาณนี้เส้นประมาณนั้นเลยเป็นได้ดิบนะครับผมอันนี้เป็นผ้าดิบนะครับผมนะเป็นผ้าดิบจะมาห่อลูกประคบกันนะครับผมนะแล้วสมุนไพรนะครับสมุนไพรปกติเราก็จะใช้สมุนไพรสดๆเลยนะครับผมนะเป็นขมิ้นเป็นไพรนะครับผมนะเป็นหัวไพรหัวขมิ้นแล้วก็มีสมุนไพรอย่างอื่นด้วยฮะผสมกันนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่ากระบูนนะครับผมนะก็อย่างอื่นอีกหลายๆอย่างนะครับผมนะก็เอาไปประคบนะครับผมนะเป็นประคบให้ป้าเข้าไปประคบให้เข้าไปดูแลคุณแม่ครับผมนะมึงลาก็พูดว่าคุณแม่หลังคลอดนะครับผมนะไปประคบอยู่ไฟนะครับผมนะก็ป้าเขาก็ไปตามให้ลูกค้าเราก็ห่อไป2ลูกแล้วนี่ก็ใช้มาก็3วันแล้วครับผมก็จะห่ออีก2ลูกนะครับผมนะ2ลูกก็ใช้ไป3วันนะครับผมนะคอร์สนึงก็ทำแล้วแต่ลูกค้านะคอร์สนึงก็บางคนก็5วันบางคนก็7วันนะครับผมนะแล้วแต่ลูกค้าเป็นคอร์สนะครับผมนะอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับผมนะสมุนไพรแห้งครับผมสมุนไพรแห้งอันนี้ต้องสั่งซื้อเข้ามาครับผมนะช่วงนี้ไปซื้อสมุนไพรสดไม่ได้นะครับผมนะก็ไม่อยากไปตลาดกันนะครับผมนะก็ใช้สมุนไพรแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะเขาบดแห้งมาเป็นผงๆมานะครับผมนะอันนี้เป็นสมุนไพรสำหรับต้มนะครับผมนะเอาไปต้มแล้วก็อบนะฮะอบเอาไว้อบนะครับผมอบในกระโจมที่ลูกลาบเย็บกระโจมคราวที่แล้วยังไม่ได้ดูเลยนะผมป้าก็เอาไปใช้ไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลูกลาบเย็บวันหน้าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับผมจะเย็บออกมาสวยไม่สวยยังไงนะตามสไตล์ลูกลาบเลยนะครับผมอันนี้เอาลูกประคบทำลูกประคบไปดูนะครับผมนะเนี่ยเป็นสมุนไพรเขาห่อมาแพ็คห่อมาแบบนี้นะครับผมนะก็ใส่แพ็คมานะแพ็คนึงก็2ห่อนะครับผมนะ2ห่อครับห่อนี้ก็ใช้ห่อได้1ลูกนะครับผมประคบ1ลูกถ้าไปต้มก็ต้มในหม้อนึงฮะใส่หม้อต้มแล้วก็คุณลูกค้าคุณแม่หลังคลอดก็ท่านเขาก็จะไปนั่งอบอยู่ในกระโจมนะครับผมแล้วก็มีหม้อต้มนะครับผมนั่งต้มให้สมุนไพรนี้ระเหยขึ้นมาแล้วก็นั่งอบอยู่นะครับผมนะแต่ลุงลาบไม่ได้ไปทำตรงนั้นลุงลาบเป็นมีหน้าที่ทำห่อลูกประคบครับห่อลูกประคบเย็บกระโจมแล้วก็ตัดผ้ารองหม้ออะไรประมาณนี้ครับผมนะป้าแกก็ไปทำกับลูกค้านะครับผมช่วงนี้ก็ป้าแกก็ทำสองอย่างเลยไปให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ทำแม่บ้านด้วยนะมาดูกันเลยครับผมเราจะตัดอันนี้ก่อนนะครับผมนะตัดเอาสมุนไพรออกมาครับผมจริงแล้วเอาไปนึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาไปนึ่งแล้วผมนึ่งในหม้อนึ่งแล้วก็เอาไปประคบแต่มันไม่มีที่จับนะครับเวลานึ่งแล้วมันจะร้อนอุ่นๆมือนี่จับนานๆก็มันไม่ถนัดก็เลยต้องทำเป็นลูกครบดีกว่าจะมีที่จับนะครับผม
เดี๋ยวเราตัดอันนี้ก่อนนะครับเป็นผงแบบนี้เลยครับผมนะฮะแล้วก็จะหอบขึ้นมาแบบนี้ครับผมนะจับขึ้นมาเอามุมขึ้นมาแล้วครับผมจับมุมขึ้นมาแล้วครับผมจับขึ้นมาทั้ง4มุมแล้วครับผมนะฮะแล้วก็ดูตรงนี้ให้ดีนะครับผมนะจะไม่รั่วออกมาแล้วครับผมจับตรงมุมด้านล่างนี้ให้มันขึ้นมาดีๆนะครับเสร็จแล้วก็ห่อเลยครับผมนะจับรูปก็หากันเลยครับผมนะเนี่ยครับจับรูปก็หากันนี่เลยนะจับรูปก็หากันแบบนี้ครับตบครับตบแต่งนะฮะแต่งให้เขาเป็นกลมๆนะครับผมนะเสร็จแล้วก็เอาเชือกเราเตรียมไว้นะมามัดเนี่ยครับมัดแบบนี้ครับผมนะดึงให้แน่นเลยครับผมดึงเนี่ยครับเอาแน่นเลยแน่นทุกเลยนะเอาแน่นเลยนะครับผมนะมัดครั้งแรกเอาแน่นอย่างนี้เลยมัดเงื่อนตาเขาเรียกเงื่อนตาเลยแล้วเราก็เอาตรงนี้มารวมกันเลยครับผมนะเอาตรงนี้แต่งตรงนี้ดีครับผมนะนี่เลยหมุนตามันนิดนึงนะครับผมหมุนมันลงมาแบบนี้ครับผมให้ต้องตายปลายไอ้กระจงไม่ใช่ปลายลูกครบนะปลายผ้าให้มันลงมาแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วก็เอาเชือกพันนะครับผมนะเชือกพันเลยนี่เลยพันตานะครับผมเชือกมันตั้งไปแล้วเดี๋ยวเราต่อเชือกต่อเดี๋ยวต่อเชือกได้นะเออครับผมไปครับผมพันไปเรื่อยๆครับผมพันแล้วก็ดึงไปด้วยนะครับผมดึงแน่นๆเลยนี่ยังไงครับได้รูปครบรูปหนึ่งแล้ว